ันนี้เราจะมาเป็นคนพายเรือแล้วครับเพราะว่าอากาศตอนเช้าเนี่ยค่อนข้างหนาวนิดนึงก็เลยมาออกกำลังกายนะครับก็เปลี่ยนหน้าที่กันก็จะมีพิธีกรหน้าใหม่พิธีกรหน้าใหม่อยู่ตรงนี้นะครับขอต้อนรับพิธีกรคนใหม่หน่อยเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องหน่อยเดี๋ยวเราจะพาพิธีกรแล้วครับไปเที่ยวชวนไปทูทะเลสาบรอบๆตรงนี้นะไปเราไปกันเลยดีกว่าครับไปโอ้ยเห็นในใจแรงๆเห็นในใจแรงๆนี่ไม่ใช่เลยนะขอพักนิดนึงโอ้พายเหนื่อยจริงๆผู้ชมนึกว่าพายเรือชิวๆง่ายๆแบบเรือคายักนะไม่ใช่นะนี่เรือลำใหญ่นะแล้วก็นั่งกำลังดีเลยบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีๆแบบนี้เรานั่งจิบชาสวยๆจิบชาอร่อยๆเถอะครับอย่าไปนั่งพายแบบผมนะหูแบบเหนื่อยจริงแต่ถ้าอยากจะออกกำลังกายก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับเอาเร็วๆแล้วๆเร่งไปกดดันเขาอีกกดดันเขาอีกพายเร็วๆพายเร็วๆโอ้ยยอมต้องยกความเก่งให้น้องเขาโหตอนนี้เรามีเห็นหมอกแล้วฮะคือเป็นอันนั้นเป็นเครื่องทำหมอกป่ะพี่ไม่ใช่แล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมพอเรามาถึงผมก็รู้สึกถึงการต้อนรับที่อบอุ่นมากครับเพราะว่าก็จะมีกลุ่มชุมชนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นคนพื้นเมืองนะครับคนไทยใหญ่คนจีนยูนนานหรือคนจีนคนไทยเนี่ยปะปนกันไปนะฮะและที่นี่เนี่ยเขานิสัยดีดูเฟรนลี่เป็นมิตรแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับเรานะครับให้แบบเหมือนดูแลเราอย่างดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของนอกจากธรรมชาติที่คุณจะตื่นมาแล้วได้สัมผัสกับธรรมชาติที่เป็นแบบโอโซนขนาดนี้นะก็คุณยังมีความรู้สึกที่ดีกลับไปแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนผมนอนหลับสบายมากเลยครับกับที่รีวายรักไทยรีสอร์ทแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ทสไตล์จีนๆนะครับซึ่งล้อมรอบไปด้วยไร่ชาอู่หลงนะแล้วก็บอกได้เลยว่าบรรยากาศเย็นมากอากาศดีจริงที่สำคัญนะคุณผู้ชมเขาอยู่บนเนินเขาเรามองเห็นวิวจากข้างบนนะครับคือเห็นข้างล่างหมดเลยแม้กระทั่งตรงแม่น้ำแห่งนี้และแน่นอนนะครับอภินันทนาการจากรีวายรักไทยรีสอร์ทเนี่ยเขาก็ให้เรือที่เราเนี่ยได้มีโอกาสมานั่งนะครับชมบรรยากาศยามเช้าชมไอน้ำไอหมอกนะครับจากทะเลสาบแห่งนี้ได้เห็นบรรยากาศตอนพระอาทิตย์เนี่ยกำลังขึ้นนะครับหรือแม้เห็นกระทั่งวิถีชาวบ้านและวิถีชุมชนของบ้านรักไทยนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่เขากำลังไปไหนกันหรือเขามาแอบดูเราทำรายการกันอยู่ตรงนี้นะครับดูรอบๆครับคุณผู้ชมก็จะเห็นสถาปัตยกรรมที่อยู่บริเวณริมทะเลสาบนี่นะครับก็จะเป็นเหมือนบ้านดินนะแล้วก็เป็นลักษณะทรงจีนเลยเหมือนเราเนี่ยมาเที่ยวประเทศจีนจริงๆนะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศถึงความเป็นวิถีชีวิตชุมชนวิถีชีวิตชุมชนก็จะมี2ลักษณะครับคือที่สร้างบ้านเนี่ยบริเวณบนภูเขานะครับกับวิถีชุมชนที่อยู่บริเวณริมทะเลสาบก็จะเปิดร้านค้าต่างๆนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเที่ยวกันส่วนในทะเลสาบนี่นะครับเห็นไหมครับว่าโล่งเลยไม่มีสิ่งกีดขวางเขาดูแลดีครับเขาอนุรักษ์แล้วก็เหมือนเป็นการตกลงกันไว้ทางชุมชนว่าเราจะไม่มีสิ่งที่เป็นปฏิกูลหรืออะไรเนี่ยที่มันดูไม่เจริญหูเจริญตาต่อนักท่องเที่ยวที่สำคัญได้มีโอกาสจิบชาดีๆนะครับในยามเช้าแบบนี้ด้วยนี่นะครับนี่เขาก็มีบริการนะครับชาให้ด้วยหอมมากเลยครับคุณผู้ชมชาหอมขนาดนี้ชารสดีขนาดนี้อยากจะรู้จริงๆครับว่าวิธีการทำชาวิธีการเก็บชาวิธีการชงชาเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากูดี้จะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับและในช่วงหน้ากูดี้จะพาคุณผู้ชมไปเดินดูไร่ชาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับThank you.
เอาละครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่ชาบ้านรักไทยนะครับอยู่กับพี่น้ำที่เป็นเจ้าของพี่น้ำสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพี่น้ำก็เป็นพี่สาวที่ใจดีคนนึงนะครับที่มาให้ข้อมูลเราในเรื่องของตัวไร่ชาและก็ที่พักด้วยเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของที่เป็นไร่ชาก่อนนะครับชาที่ปลูกมานานยังในพื้นที่นี้เริ่มปลูกได้อย่างไรและเป็นชาพันธุ์ไหนจริงๆชาที่นี่เนาะปลูกมา30กว่าปีแล้วเนาะเป็นพันธุ์อูหลงค่ะพันธุ์ชานี่คือนำมาจากไต้หวันเนาะเป็นชื่อดังของทางไต้หวันใช่ค่ะก็คือชาอูหลงแต่อูหลงเนี่ยก็จะมีหลายสายพันธุ์ใช่ค่ะอูหลงธรรมดาอูหลงก้านอ่อนนะครับแต่ที่นี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับก็มีทั้งธรรมดาแล้วก้านอ่อนครับผมลักษณะของการปลูกกับ30ปีที่ผ่านมาแล้วเป็นแบบนี้ได้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้นี่ผ่านความยากลำบากขนาดไหนมาบ้างพี่เจออะไรบ้างเราประสบการณ์ที่ให้ฟังหน่อยครับจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าต้องปลูกเป็นขั้นบันไดแบบนี้เนาะครับสมัยก่อนตอนที่เข้าพันชามาให้ปลูกเนี่ยคุณแม่จะปลูกอยู่ตรงกระจุกเล็กๆตรงข้างหน้าเนาะปลูกทีนี้มันก็จากคือหลายๆอย่างแล้วพอทีนี้ทางไต้หวันก็จะมาให้ข้อมูลว่าเราต้องปลูกเป็นขั้นบันไดอย่างนี้มาแล้วเราก็เริ่มมีการปลูกขยายปลูกเพิ่มโดยการใช้ลูกเนาะชาเนี่ยต้องเก็บลูกมันเนาะผลของมันนะคะเสร็จแล้วก็มาเพาะหลังจากนั้นก็พอขึ้นปุ๊บแล้วก็มาชามใส่ปลูกเป็นขั้นบันไดทำไมต้องปลูกเป็นขั้นบันไดถามนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ด้วยเนาะด้วยสภาพภูมิอากาศที่เป็นภูเขาใช่ใช่ที่นี่เห็นไหมคะมันจะไม่มีพื้นที่ราบเลยส่วนมากมันจะเป็นพื้นที่แล้วทำไมตอนแรกถึงไม่ปลูกข้างล่างล่ะเราจะปลูกทางเข้าหมู่บ้านพื้นที่มันจะราบกว่าเป็นราบเราก็เข้าใจว่าต้องปลูกแบบนั้นใช่มันก็ทำให้ชามันไม่มันโตไม่เต็มที่มั้ยใช่ใช่ใช่พอเราปลูกเป็นแบบขั้นบันไดแล้วทีนี้มันไม่ไปกระจุกรวมกันเนาะมันก็จะทำให้ชามันเติบโตได้เต็มที่มั้ยทีนี้เราก็ถามนิดนึงว่าชาของเราเนี่ยเป็นอูหลงอย่างที่บอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่มาจากไต้หวันและดีด้วยเห็นว่าที่นี่เนี่ยมีพันธุ์ที่เราคิดค้นขึ้นมาหรือเปล่าที่เป็นพันธุ์เกี่ยวกับน้ำค้างรสชาติจะหอมหวานหรือจริงๆเนี่ยชาทุกตัวของที่นี่เนาะจะเป็นอูหลงเหมือนกันหมดค่ะแต่ว่าส่วนผสมที่ผสมเข้าไปมันจะทำให้ชารสชาติแตกต่างแล้วเราก็จะเรียกชื่อตามส่วนผสมที่ผสมเข้าไปเนาะอย่างน้ำค้างเนี่ยเราก็จะเป็นอูหลงก้านอ่อนนั่นแหละเนาะแล้วเราดอกชามาผสมแล้วก็อบเราจะเก็บช่วงหน้าหนาวอย่างเดียวแล้วก็เป็นชาที่ขึ้นตอนน้ำค้างลงประมาณ6โมงเช้าตีห้าหกโมงเช้าถึง7โมง8โมงแล้วแต่เนาะเก็บย่อรอบไปอบเลยแล้วทีนี้เราก็เรียกว่าชายอดน้ำค้างเนาะเพราะเราเก็บช่วงเช้ายอดนี่คือต้องเป็นใบที่อยู่บนสุดใช่ค่ะมันจะมี2ใบค่ะ2ยอดเนาะ2ยอดตุ่มมันกับยอดใบที่แตกออกมาครับเต็มที่ก็ได้แค่3ใบแค่นั้นไม่เกิน3ใบและเอาตรงนี้แหละเข้ามาในสู่กรรมวิธีของการอบใช่ค่ะนั่นเองนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถามนิดนึงว่าในเรื่องของรสชาติกลิ่นความหอมความเข้มข้นคือมาเนี่ยได้สัมผัสถึงความเป็นแบบแต่ละรสชาติจริงๆเนี่ยช่วงหน้าไหนบ้างจริงๆชาทุกเราของเราที่นี่เนาะเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็พอขายตลอดปีอยู่แล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็คือได้ชิมชาทุกรสอยู่แล้วครับหน้าไหนที่ชาจะออกเยอะสุดจริงๆหน้าที่ชาออกเยอะสุดก็ต้องเป็นฝนเนาะเพราะฝนมาปุ๊บนี่ชาจะแตกยอดสวยงามมากเลยค่ะชาหนาวพอได้น้ำมาดีใช่ค่ะมันจะชุ่มมากเลยค่ะชาจะได้เยอะมากช่วงนั้นแล้วก็ช่วงหนาวเนี่ยชาจะออกน้อยแต่รสชาติชาจะหอมแล้วก็หวานกลมกล่อมมากหอมมากกว่าช่วงหน้าฝนใช่ค่ะแต่ว่าผลิตภัณฑ์เขาน้อยใช่ค่ะพี่น้ำพูดถึงวิธีการเก็บชาหน่อยค่ะได้เขาเก็บกันช่วงไหนเราถามก่อนคือชาเนี่ยเก็บได้ทั้งปีเลยนะทั้งปีใช่มันจะขึ้นยอดทั้งปีเลยครับเขาขึ้นทุกวันไหมเก็บทุกวันได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้จริงๆอย่างชาหนาวเนี่ยอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เนาะเก็บครั้งนึงนะครับสองอาทิตย์ครั้งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งบางทีก็อาทิตย์หนึ่งบางทีก็2อาทิตย์แล้วแต่ชามันจะแตกยอดเนาะแต่ถ้าเป็นฝนเนี่ยช่วงฝนนี่จะเก็บบ่อยมากบ่อยมากคือแบบเก็บจากข้างล่างย้ำถึงบนสุดปุ๊บข้างล่างได้เก็บได้อีกแล้วได้เก็บอีกประมาณอาทิตย์นึงเก็บครั้งนึงอันนี้คือจะถี่มากค่ะก็คือเก็บบ่อยขึ้นใช่ค่ะวิธีการเก็บอย่างไรเก็บตรงไหนจริงๆชาเนี่ยเก็บเนี่ยมันต้องเก็บยอดเนาะนี่คือยอดของมันใช่ค่ะแล้วตรงยอดที่พี่บอกว่ามันจะมีอะไรเป็นตุ่มค่ะตุ่มนี่นะใช่ครับอ๋อนี่คืออะไรตุ่มเขาคืออะไรก็คือตุ่มชามันก็คือเหมือนยอดชายอดสูงสุดของชาเนาะจริงๆถ้ากระปลายชาตัวเนี้ยแค่ตัวเดียวเนี่ยจะแพงมากนี่นะใช่ค่ะทำไมถ้าเก็บเฉพาะโอ้โหมันเก็บยากไหมคะโอ้โหแบบว่าตกใจมากใช่ค่ะถ้าเฉพาะตุ่มตัวเนี้ยอย่างที่ชาของไต้หวันจริงเนาะขายกิโล
หเป็นหลายท่าเป็นหมื่นก็มีจริงเหรอจริงถ้าเป็นเฉพาะตุ้มนะคะตุ้มเดียวเลยนะตุ้มเดียวโอ้โหมันเก็บยากมากกว่าคุณจะเก็บได้เป็นกิโลนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะครับผมแต่ปกติเนี่ยอย่างเราชาอูหลงเนี่ยสองใบถึงสามใบเนาะสองใบก็คือสองใบที่อยู่ติดกับตุ้มอ่ะใช่ค่ะตัวนี้ค่ะครับบางทีเราก็เก็บแค่นี้ค่ะเด็ดขึ้นมาแค่นี้ค่ะกินได้เลยไหมกินได้เลยจริงมากจริงๆอยากจะบอกนะว่าชาโสดเนี่ยกินแล้วดื่มน้ำตามนี่มันจะหวานชุ่มคอมากเลยนะทำไมชาถึงชุ่มคอใช่ไหมคะบางคนถามว่าดื่มชาแล้วชุ่มคอมากเลยทำไมเกิดจากตรงนี้เลยค่ะลองกินเข้าไปกินทั้งใบเลยค่ะอร่อยเสร็จแล้วน้ำเปล่านะคะดื่มตามเลยค่ะเราจะรู้สึกชุ่มคอแค่กินน้ำลายอ่ะมาจะขบที่ปากเนาะแต่ถ้ากินน้ำลายเข้าไปชุ่มคอเลยจริงจริงแล้วลองดื่มน้ำตามนะสุดยอดเลยอ่ะใช่จริงจริงแล้วก็ไม่เตรียมกันเลยนะว่าจะเอาน้ำมากินกันตรงนี้ด้วยนะฮะปกติถ้าเกิดคนดื่มชาคนที่เข้ามาเก็บชาเนาะเวลาเราหิวน้ำกระหายน้ำเราก็เด็ดกินเลยแล้วก็ดื่มน้ำตามเนี่ยมันจะทำให้ดับกระหายได้เยอะใช่ดีอ่ะคุณผู้ชมตรงนี้ง่ายๆสรรพคุณเยอะมากมีสรรพคุณอะไรบ้างจริงๆชาทุกตัวเนาะสรรพคุณมันเหมือนกันเนาะมันแตกต่างกันแค่ส่วนผสมที่เราผสมเข้าไปอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเนาะพื้นฐานของชาที่แน่ๆคือทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าชาเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างเนาะลดคอเลสเตอรอลเนาะใช่ใช่ความดันเบาหวานอันนี้ไม่ใช่ว่ารักษานะคะช่วยลดบรรเทาใช่ค่ะเดี๋ยวบางคนคิดว่าเฮ้ยดื่มแล้วทำไมมันไม่รักษาไม่หายมันไม่ใช่นะคะคือบรรเทาลดคือก็อย่างที่บอกว่าชาเนี่ยไม่ใช่ยาใช่ค่ะแต่มันคือพืชชนิดนึงเพื่อสุขภาพบังเอิญว่าคุณสมบัติฤทธิ์ของเขาเนี่ยคือถ้าเป็นจีนเนี่ยก็จะมีหยินและหยางใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะพืชร้อนหยินหยางก็คือแบบร้อนเย็นนะครับชาก็จะเป็นหนึ่งในหยินหยางของพืชจีนนั่นเองนะครับนอกจากนี้เราพูดถึงที่พักไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ถ้าใครมาที่นี่ต้องนึกถึงที่นี่เลยใช่ค่ะลีวายรักไทยเป็นยังไงครับที่พักของเราค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์คือเราทำในไร่ชาเนาะแล้วก็ที่อื่นเขาจะไม่ค่อยทำเนาะเสร็จแล้วก็ที่พักของเราจะเป็นบ้านดินจะทำจากดินหมดเลยนะคะลูกค้าแล้วข้างในเนี่ยถึงแม้ว่าอากาศจะรู้สึกว่าร้อนเนาะแต่เข้าไปข้างในนี่เหมือนกับอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานะคะมันจะเย็นมากไม่น่าเชื่อว่าพี่น้ำ เป็นคนเอาดินไปปั้นไปก่อกำแพงเองเลยนะฮะ อันนี้หยอกเล่นเขาสร้างมานะบ้านเดี๋ยวก่อนนะที่นี่สร้างมานานหรือยังรีบหมายถึงว่าที่รีบบ้านพักใช่ไหมคะบ้านพักนี่ส่วนของบ้านพักนี่สร้างมา10กว่าปีค่ะ10กว่าปีอย่างทั้งหลัง3หลังนี้เพิ่งจะสร้างปีที่แล้วค่ะคือสร้างมาเรื่อยๆปีแรกที่เราสร้างเนี่ยคือเราสร้างแค่8หลังข้างล่างหลังด้านหน้าก่อนแล้วก็ขยับขยายขึ้นมาใช่ค่ะใช่ค่ะจนอยู่บนสุดใช่ค่ะผมก็ลุ้นตอนแรกว่าเอ๊ะบ้านผมจะอยู่หลังไหนยิ่งบนมันก็บรรยากาศมันจะมองไม่กว้างกว่าค่ะคือเห็นไปยันทะเลสาบเห็นไปยันฝั่งตรงข้ามเลยใช่ค่ะนะครับจริงๆที่พักของเราจะวางคอนเซปต์คือทุกหลังจะไม่บังวิวเลยนะคะทุกคนจะเห็นวิวได้เท่ากันหมดค่ะใช่สวยสวยจริงสวยจริงคุณผู้ชมอากาศก็ดีอย่างที่บอกว่าบ้านดินที่พี่น้ำบอกเนี่ยคือคุณสมบัติของเขาคือจะเย็นใช่ค่ะด้านในใช่ค่ะนะครับแล้วก็แน่นอนว่าความเป็นเอกลักษณ์ของจีนนะฮะก็มีให้คุณสัมผัสนะเพราะทางเดินก็จะมีโคมไฟน่ารัก2ทางเป็นไฟเนี่ยเป็นทางเดินที่คือถ้าเกิดว่าพี่ไม่สร้างที่พักเนี่ยสร้างแต่ทางเดินคนก็เขาก็คงมาถ่ายกับทางเดินกันนะฮะเพราะทางเดินเขาสวยจริงใช่ค่ะนะครับเป็นไฟเป็นแบบเดินสวยๆเลยนะครับพูดถึงมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วเราพูดถึงคำว่าหมอกนิดนึงไม่พูดไม่ได้นะกับคอนเซปต์นี้หมอกสามฤดูทำไมถึงต้องหมอกสามฤดูในความคิดของน้ำเนาะตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆเนาะคือเราจะเห็นหมอกตลอดเวลาครับตอนเช้าเนี่ยคือพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเราจะเห็นตอนกี่โมงรู้ไหมที่เนี่ยตอนไหน11โมงจริงป่ะแล้วตากผ้านะต้องรีบตากนะประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี่พระอาทิตย์ไปแล้วโอ้โหทำไมอ่ะตลอดเวลาเย็นตลอดใช่ไหมคือเห็นแต่หมอกคือไม่เห็นถนนเลยนะหมอกจะหนาประมาณนั้นเลยหนาวมากหนาวมากต้องผิงไฟตลอดเวลาแล้วยิ่งถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวนี่เป็นยังไงบ้างอ่ะคือพูดเนี่ยควันนี่ควันออกปากเลยใช่ค่ะนะครับแล้วแบบต้นชงต้นชานี่ปกคลุมไปด้วยแม่คันนิ้งเหรอเต็มไปหมดเลยค่ะเหรออย่างบางปีหนาวสุดๆเนี่ยติดลบเนาะน้ำในอ่างเล็กๆที่เราวางไว้หน้าบ้านเนี่ยเป็นน้ำแข็งจากอดีตที่เราคอยดูแลเรื่องต้นไม้ดูแลเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้ำกำลังจะสื่อให้คุณผู้ชมฟังว่า uh-huh. อยากให้ดูแลในเรื่องของ global warming คือปัญหาของโลกร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากใ
แม่คะนิ้งมาเกาะตามต้นไม้ต้นหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถทำได้นะแต่ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการปลูกต้นไม้ไม่ตัดต้นไม้ไม่เผาป่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันรณรงค์ด้วยกันนะจ๊ะนอกจากไร่ชาของเราที่สวยอากาศดีโอโซนแบบนี้ที่พักของเราก็สวยด้วยเปิดเมื่อไหร่เปิดเวลาไหนยังไงแล้วก็อยากให้แนะนำคุณผู้ชมที่ดูรายการหน่อยครับได้ค่ะจริงๆถ้าทุกคนที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่เนาะที่นี่เปิดตลอดทั้งปีเนาะเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าช่วงหนาวเนี่ยจะสวยสุดไหมจริงๆช่วงฝนก็สวยนะคะช่วงฝนเนี่ยมันจะเขียวชอุ่มไปหมดเลยครับอย่างช่วงหนาวเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าแห้งๆหน่อยนึงบรรยากาศเนาะมันจะผิวพรรณเราจะแห้งๆหน่อยนึงอะไรนะคะแต่ถ้าช่วงฝนนี่คือจะชุ่มฉ่ำมากที่นี่ก็จะมีฝนกับหนาวแล้วอย่างที่บอกเนาะคือเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะอย่างที่นี่เนี่ยถ้าช่วงหนาวเนี่ยราคาห้องพักของเราก็ราคาจะปกติเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงฝนเนี่ยราคาห้องพักของเราก็จะเซฟลงเยอะเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากจะเซฟห้องค่าห้องพักด้วยก็มาช่วงฝนก็ได้นะคะที่นี่สวยตลอดทั้งปีค่ะครับก็จะมีหรือที่เรียกกันภาษาทั่วๆไปก็คือไฮซีซั่นโลซีซั่นแหละถ้ามาหน้าไฮก็ราคาปกติถ้ามาหน้าโลหน่อยแต่ก็คือราคาจะถูกลงมาหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าความสวยงามไม่แพ้กันหรอกเพราะว่าหน้าโลซีซันคือหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนแต่คุณจะเห็นความเขียวเขียวชะอุ่มเขียวขจีใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับตรงนี้ไม่ว่ามาช่วงไหนอาหารของเราก็ยังมีเหมือนเดิมให้ลูกค้าได้ทานเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะชาก็ได้ทานทุกรสเหมือนเดิมลูกค้ารีเควสต์ว่าอยากจะชิมตัวนี้เป็นพิเศษหรือตัวนั้นเป็นพิเศษได้ได้หมดได้ชิมหมดทุกอย่างค่ะเราสามารถชงให้ลูกค้าชิมได้ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้ามากนะครับที่ให้เราเนี่ยได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้ชมในรายการในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับช่วงหน้าอย่าเพิ่งพลาดไปไหนนะครับเพราะว่ากูที่จะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการชงชาและประโยชน์ของการดื่มชากันพักสักครู่ครับแน่นอนครับคุณผู้ชมเรามาอยู่กันที่หมู่บ้านรักไทยนะครับก็ต้องมาชิมชาซึ่งถนนตรงนี้คือถนนคนเดินนะครับก็จะมีร้านชาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านชารักไทยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยชิมไปด้วยกันเลยนะครับว่าชาที่นี่เป็นอย่างไรวิธีการชงแบบไหนอยู่กับผู้รู้ของเรานะครับกับน้องลูน้องลูสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องลูถามนิดนึงชาที่นี่เป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ที่เขาขายกันนะฮะก็ชาที่นี่เขาจะใช้แบบพันอูหลงนะคะครับที่ร้านเราก็จะแนะนำเป็นชายอดน้ำค้างครับผมเห็นเขาบอกว่าชายอดน้ำค้างที่นี่ดังเลยนะใช่ค่ะใช่ไหมอร่อยเนาะค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นชายอดน้ำค้างค่ะเป็นชาฤดูหนาวปีนึงเก็บแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวเนาะใช่แล้วก็เป็นไฮไลท์ของในหมู่บ้านนี้ด้วยนะใช่ไหมใช่เวลาเราชงชาเราจะใช้แค่ช้อนชาเดียวก็ได้ดื่มได้หนึ่งถึงสองน้ำเลยค่ะครับผมน้ำแรกเราชงแล้วก็บิดทิ้งก่อนทิ้งก่อนทำไมต้องทิ้งก่อนน้ำแรกเพราะว่าเรากระตุ้นใบชาและอยากให้กลิ่นกับรสของชาออกเร็วถ้าเวลาเราจะชงเราก็ต้องใช้น้ำที่มันร้อนและเดือดครับมันจะทำให้กลิ่นชากับรสชาออกเร็วเนี่ยค่ะลองดมดูนะคะครับผมโอ้โหผู้ชมสีสันเขาจะออกแบบเหลืองๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็กลิ่นหอมกลิ่นดีครับเดี๋ยวเราถามนิดนึงบางร้านเนี่ยเขามีอย่างเงี้ยคือเขาทำอะไรอ่ะทำไมต้องอันนี้เขาไว้ใช้แบบเก็บกลิ่นกับดมกับใช้อังตาเนี่ยเราจะใช้ที่เป็นใส่ในกระบอกน้ำชาใส่ในกระบอกครับแต่ไม่ต้องเยอะมากนะคะครับผมแล้วก็เราเอาตัวนี้มาควบแล้วก็พลิกกลับมาพลิกกลับแล้วก็ยกออกมายกขึ้นปุ๊บแล้วก็ใช้ดมใช้อังตาอังตาหรือไม่ก็เราผึ่งใครเพิ่งตื่นมานี่อังตานี่คือแบบว่าสดชื่นเลยมันก็สดชื่นค่ะแล้วที่เขาหมุนหมุนกันนี้ยังไงเขาใช้แบบเหมือนเราผึ่งมืออะไรแบบนี้ทำให้อุ่นอยากทำแบบนี้บ้างอ่ะวิธีการเลยนะขออังตาก็ต้องถอดแว่นนะฮะผู้ชมนี่นะคะใส่มาเอาเทเองเลยค่ะครับผมอุ่นใส่ในกระบอกใส่ไม่ต้องเยอะนะฮะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเยอะนะค่ะแล้วก็ใช้นี่ครอบแล้วนี่ครอบก่อนนะครับครอบเสร็จก็คว่ำปึ๊บพลิกกลับมาแต่ไม่ต้องวางซ้ำนะคะเวลาเราทำนี้ครับผมเสร็จปั๊บเนี่ย
ยกแก้วขึ้นดมกลิ่นดมกลิ่นของเขาจริงๆกลิ่นติดหรือถ้าอยากจะอังตาก็ได้นี่นะครับก็จะแบบนี้เลยเหมือนบำรุงสายตาไปด้วยเออเนาะเนาะรู้สึกแบบดูปิ๊งๆนะฮะแล้วท้ายนี้อยากให้น้องลูบอกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกับบ้านรักไทยหน่อยครับน้องลูครับก็จะเป็นถ้าจะแนะนำก็คือถ้าอยากมาเที่ยวหมู่บ้านรักไทยก็มาสัมผัสบรรยากาศไปแล้วหรือว่า มาชิมชาไปแล้วชิมอาหารไปแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสถานที่นะคะก็จะเป็นคุกใต้ดินค่ะเป็นนั่งเรือนั่งเรือทะเลสาบล่องเรือได้อย่าลืมอีกที่หนึ่งสำคัญมากไม่ฝากไม่ได้คุณชมร้านนี้ร้านชารักไทยอยากเห็นน้องลูตัวจริงต้องมาร้านนี้นะครับน้องลูจะอยู่อันนี้ใจดีแล้วก็สวยด้วยนะคะนี่แอ ขอบคุณมากครับน้องลูขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับโอ้โหหนักมากเลยนะเนี่ยอันนี้เอาไปฝากป้าที่บ้านนะฝากแม่ด้วยคือถ้าไม่ฝากเดี๋ยวก็น้อยใจมาที่ถึงที่แล้วแหมร้านชารักไทยนะจ๊ะเปลี่ยนบรรยากาศกันรับประทานอาหารกันแบบว่าง่ายๆชิวๆบ้างนี่เป็นแบบเหมือนสตรีทฟู้ดที่นี่นะผมแนะนำเลยต้องร้านนี้ป่านุ้ยป่านุ้ยอะไรอร่อยบะหมี่แห้งอร่อยค่ะบะหมี่ชิ้นแห้งเอาบะหมี่แห้งค่ะเอาครบรสนะคะใช่ใช่เป็นหมูเนาะหมูกับไข่ค่ะเอาหมูไข่ด้วยได้เลยวันนี้เราได้ฝากท้องกับป้านวยแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าก๋วยเตี๋ยวป้าก็อร่อยขนาดไหนเดี๋ยวรอดูกันครับคุณผู้ชมชิมก่อนเลยนะแบบไม่ต้องปรุงนะครบรสไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะก็อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่อยากจะบอกเลยว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาหนึ่งที่ผมรอคอยเลยนะเพราะว่าเห็นจากการรีวิวก่อนที่เราจะมาที่นี่เนี่ยผมบอกเลยว่าอยากมากๆเพราะอะไรเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขามาถ่ายรูปและเช็คอินกันเยอะที่สุดกับรีวิวรักไทยตรงนี้เขามีโคมไฟทางเดิน2ข้างทางเลยนะซึ่งประดับไปด้วยไร่ชานะครับล้อมรอบไปขึ้นเนินไปก็จะเป็นที่พักและจุดนี้แหละครับสำหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะบอกได้เลยว่าต้องมาถ่ายรูปสวยๆกันแบบนี้พลาดไม่ได้และอย่าลืมติดตามนะครับกับรายการของเราเที่ยวทั่วจีนทาง True For You หมายเลข24วันนี้ลาไปกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับและสัปดาห์หน้าคุณดี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันให้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ